มาแล้วครับวันนี้นี่ครับมาแล้ววันนี้เราจะทำอะไรครับอาจารย์นุ่นครับอย่าหลุมอย่าหลุมอย่าหลุมวันนี้น้ำน้ำเพียบเลยไอ้สัตว์น้ำเต็มบ่อบ้าเปล่าเนี่ยวันนี้เรามาอยู่ที่บ่อจุงหนวดสองครับเฮ้ยลองดูว่าลกหาลุ่มหน่อยดิบรรยากาศครับหมายนี้จอดมากมีจองด้วยเอามีจองด้วยเรื่องมากิบะนี่โอ้โหนี่เซียนมาเองมาลูกเดินตายนู้นก่อนแล้วบรรยากาศวันนี้ครับก็มาช่วงเที่ยงแล้วครับไม่รู้ว่าสูงที่น้ำนานเออมันปล่อยน้ำเข้ามาไงเรายังไงก็ปล่อยน้ำนานแล้วมันก็มีสิทธิ์อ่ะได้อยู่ถ้าปล่อยเพิ่งปล่อยนี่ลำบากเราแล้วนี่ฮะอันนี้คือเราตกจะตกแบบหย่อนหลุมนะครับเนี่ยนะวันนี้ทีมงานเรามาเยอะครับมาพบปั่นอันนี้คือหลักการง่ายๆฮะปล่อยเหยื่อให้ถึงพื้นใช่ไหมก็คือตรงไหนลึกทุ่นก็จะจมเออนั่นเองไอ้ตรงลึกเหมือนตรงไหนมีหลุมอ่ะอย่างสมมติทุ่นมันอยู่แค่นี้ฮะถ้าลงลึกปุ๊บทุ่นมันก็ต้องลงลึกใช่มันก็กลายเป็นหลุมเราต้องจินตนาการนี่ไงฮะอย่างเงี้ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยมันไม่มีใช่ไหมมันนอนเพราะมันนอนเพราะว่าเหยื่อถึงพื้นแล้วถึงพื้นแล้วทุ่นมันเราตั้งเนี่ยตั้งเงี้ยมีหลุมแล้วถ้าทุ่นมันตั้งเนี่ยยิ่งทุ่นลงลึกเงี้ยก็ยิ่งรู้เลยเป็นหลุมเออเนี่ยหลุมเนี่ยพอถึงหลุมแล้วก็ต้องรอสักพักนะเผื่อมันมีปลามันจะเข้ามากินเหยื่อเลยบางทีมันก็กินบางทีก็คาบทิ้งเสียงอะไรวะตรงนี้มันตื้นแล้วเห็นไหมตื้นละทุ่นนอนแสดงว่าที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เป็นหลุมแล้วต้องย้อนย้าฮู มาแล้วครับตัวแรกหาจิตโลไปโชว์หน่อยดิเฮ้ยได้แล้วนะได้แล้วเฮ้ยย่างไฟเลยเฮ้ยหลุดไปแล้วปล่อยแม่งแล้วไม่ถ่ายแล้วตัวตะมอยตอยอุปสรรคหยอดหลุมน่ะมันจะมีตอนะเฮ้ยหรือตรงนู้นมาหนึ่งลองนู้นมาเนาะย้าฮู้ครับผมตอนนี้ก็มาหยอดหลุมปั้นดินนะครับแต่รู้สึกว่าจะผิดแผนนะเพราะว่าทั้งบ่อเขาเอาน้ำเข้ามาบ่อลุงหนวดสองครับเนี่ยน้ำเต็มเลยหยอดลำบากยอมรับเลยว่าได้ตัวหนึ่งก็บุญแล้วงานนี้ไงก็สู้ๆครับขอติดตามกันต่อไปขอใจช่วยจันนุ่นหน่อยภาพสั้นๆหน่อยครับตอนนี้เดินหาหลุมครับแต่บรรยากาศทุ่งนานี่สวยนะอย่างเงี้ยเอาล้มนี่ครับมาเป็นครอบครัวกันเลยน้ำลึกกลัวแม่งโดนย่างเดียวเลยตรงเนี้ยย้าฮู้เข้าย่าแล้วชิบหายแล้วนี่โอ้โหเซียนมาแล้ว
พี่นุ่นโอ้ยไม่โดนอีกมุดหญ้าแซกมึงไปตักตรงหญ้าไงยืนยืนนิดแป๊บนึงเออมันสั้นเหรอเย็นมันลงไปปอกหญ้าไงมา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 นี่มานี่มานี่เอองานมาแล้วน้ำแม่งสูงเกินมันมาเกี่ยวย่านนิดนึงอ่ะใช่เอาลากขึ้นมาอีกหัวไม่เห็นยังไม่ขึ้นติดย่าเออมาแล้วตัวแรกไปแล้วอะไรมาเนี่ยสุดยอดครับมาแล้วตัวแรกแต้มแรกมาแล้วหมานนะจันนูนไม่เลือกเลยอ่ะสวยแต่นี่ยังเล็กนะมันต้องใหญ่กว่านี้น่าจะต้องโลมั้งความจริงต้องแบบโลแต่ว่ามันไม่ได้ล่ะน้ำมันเยอะตายเผามาแล้วครับโหไม่ทันว่ะเอาสวิงมาใหญ่เท่าไหร่แม่สวิงอ่ะต้องเอาแล้วมั้งเอาว่ะเอาหมดแล้วล่ะราวนี้น่าจะประมาณ 4-5 ขีดได้ประมาณครึ่งโลแต่ตอนนี้ก็ต้องเอาตอนแรกกัดเราก็จะมาเอาตัวละโลนะแต่ว่าดูน้ำมันสูงแล้วครับตอนนี้ก็ตอนนี้ต้องเอาแต้มไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนอันยาวไม่มีนะไอ้ต้องสวิงไอ้ต้องสวิงของไอ้นั่นนะยืดแซ่บไทยเดียวกันเท่ากันข้อเดียวกันไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บตรงนู้นแหละไอ้ตัวนี้ตัวขาวกว่าสีแดงนะไอ้นู้นตัวดำตัวแรกคนนู้นตัวเล็กนี่ก็ถ้าตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่นะถ้าการหยอดหลุมเนี้ยนี่ตัวเล็กมันต้องลงใช้หยอดมันใช้ลงมันต้องเท่าขาพ่อปกตินะนะเขาเมาเนี่ยไม่ให้เพาะฮะมันแล้วแต่คนเนี้ยมันจะไล่หลุมได้เปล่าแต่ละคนไม่ไล่หลุมไม่เหมือนกันหรอกไล่ไม่ทั่วก็ไม่ค่อยเจอไปไปลงนั่นได้ป่ะใส่กระชังนะครับไปเก็บไปก่อนปลาทะเลยเหรอเลยเนี่ยตอนนี้ต้องเอาแล้วอ่ะต้องเอาหมดแล้วใช่ปกติมาในตัวนี้ไม่เอาแล้วปล่อยทิ้งเลยกูว่าทั้งบ่อมีแต่ตัวเท่านี้ดูแล้วส่งเขาบอกปลาใหม่ด้วยปลาใหม่อะเนี่ยไปครับลุยต่อไปครับตอนนี้ยาฮูเอาละครับตอนนี้ตอดอ่ะหลุมที่ขยับนี่คือหาหลุมนะฮะเมื่อกี้เจอหลุมตรงนั้นหลักการง่ายครับโยนเลยหลุมไปแล้วค่อยลากเข้ามาหาไปเรื่อยๆไงค่อยๆทีนิดกระดึบสวิงเว้ยนี่ตัวเป็นโลต้องอย่างนี้เนี่ยครึ่งดูใหญ่กว่าเดิมน่าจะ7ขีดหลีดหน้าเท่าไหร่กี่ปอนด์25เอาสักเส้นใหญ่อะเส้นเล็กนะเส้นเล็กแต่ถ้าหลีดหลักเนี่ยแค่12ปอนด์หลีด12
เอาออกข้างหน้า25ใช่ไหมไม่เส้นไอ้เส้นที่ต่อ2ตัวเบ็ดอ่ะอ๋อมันพอๆกันตะแลไม่เยอะฮะตัวนี้แตงเยอะหยอดหลุมปานินครับ EP 3ครับได้ตัวเล็กหน่อยอ้าวเฮ้ยสวิงไปไหนวะลากได้ปะกูดึงเองก็ได้ปะเฮ้ยสวิงไปไหนวะกำลังเดินทางมาก็ใหญ่นะความจริงมันก็ใหญ่กว่าไอ้นั่นไอ้ห่านี่เลยครึ่งโลแล้วมั้งไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมมืออ่ะจะกินเดี๋ยวหน่อยโอ้โหใหญ่มากไหนนี่ใหญ่มากนี่โอเคใหญ่ครับตัวกำลังทอดมันต้องหันหน้าแบบนี้ดิเดี๋ยวก่อนมองกล้องหน่อยครับ1 2 3กลางหน่อยให้ดูตัวใหญ่หน่อย1 2 3โอเคครับ1 2 3เยี่ยมมากป่ะกว่าจะมากว่าจะมากูล่ากันเองเลยไม่ปลาสิฝั่งนะแท้ด้วยนะแท้ก็ได้หาแล้วป่ะเร็วเร็วอยู่เฮ้ยฝั่งนู้นเสียงดังเว้ยยาฮูวัดดวงกับขอหญ้าจะดึงทรงขอหญ้าจะชนะนะอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเสียงดังไหมอ่ะโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยเอาหน่อยโบ้หน่อยทุนยกก็ใช่อ่ะได้แล้วได้แล้วให้มือช้อนไหมมือช้อนเต็มหน่อยวะมือช้อนมือช้อนมือช้อนมาแล้วเหนื่อยเดินนะเนี่ยถามจริงโอ้เหนื่อยปานินครับเท่าเดิมเลยเท่าเดิมเล็กกว่าเดิมด้วยเนี่ยทิ้งไม่เอาถ้าตัวเล็กไม่เอาทิ้งกันตอนนี้ก็มีแต่ไซส์นี้แหละ เรื่องคือทั้งบ่อก็เปิดน้ำใหม่เข้ามาแล้วปลาใหม่ลงฮะลงไปไม่ถึง10ตอนนี้ก็มีแต่ปลาไซส์เนี้ยไซส์รุ่นปลารุ่นมีแต่ปลารุ่นแล้วปลาเก่าไม่มีฮะหาดิเออปลาเก่ามีแต่น้อยเกินป่ะเกินปากถ้าถอนนี่แม่งเกินเลยนะถ้าถอนนี่แน่นอนยาฮูเอาแล้ว ติดตีนเองนะครับพ่อลูกไปเอาไปเก็บครับไปเก็บครับตอนนี้เจอหลุมปุ๊บก็เจอตัวก็ถ้าเร็วก็วันนี้ก็เสร็จฟองฟอดไว้ปลาหมอวะไม่ได้หลุมได้นะมีตัวมันกินป่ะว้ายเกี่ยวหญ้าเลยมึงเอ้ยมีตัวมีตัวฮะว่าวไปแล้ว1ตัวอยู่ที่เดิมนี่แหละคือมันหลุดอ่ะมันหวงหลุมเออแล้วอีกอย่างมันไม่รู้จักเบ็ดเห็นไหมมันไม่ได้เรียนนะหันไม่เรียนมาเนี่ยเอามาเดี๋ยวกูซูมแล้วดูซูมแล้วอยู่ฝั่งโน้นเราเออนี่นี่ลงขนาดป่ะมันต้องอยู่ฝั่งนี้แล้วมั้งคืออะไรวะหลบๆหน่อยดิเห็นดิเงียบเลยแฟนคลับเยอะครับวันนี้อุ๊ยนี่แหละอืมบูด
ห็นหรือเปล่าไม่รู้จมแล้วจมไหนเอาไหมนี่พลช้อนทำงานเป็นทีมลัดช็อตเลยลัดเดียวเลยอ่ะคนอื่นเนี่ยถ้าตายเนี่ยนี่มันลัดเลยไซส์เดียวกันหมดไซส์เดียวกันหมดอ่ะปลานี่เนี่ยแสดงว่าปลาเพิ่งปล่อยปลาใหม่อาจารย์ดูไม่ผิดหวังครับนี่ครับตอนแรกพ่อบอกเจอหลุมไม่ได้ไงครับเจอไฟใหญ่มันน่าจะมันยากกว่าเดิมนะได้ไปทีมงานทีมงานมองกล้องหน่อยทีมงานนี่ครับเด็กปั้นจานูนนะครับเนี่ยปั้นเป็นอะไรปั้นเป็นตัวอะไรวะเนี่ยไม่รู้ครับเหยื่อแล้วก็ใช้ไส้เดือนเนาะไส้เดือนก็คือเป็นตัวล่อตัวหน้าไม่อดตายแล้วเราไม่อดตายแล้วถ้าเราใช้ลูกหมึกนี่ตกได้ไหมเนี่ยลูกหมึกเนี่ยไปครับรอดูอีกทีอันนี้ก็เรื่อยๆครับกระดึ๊บกระดึ๊บนี่คือเรากำลังหาหลุมตุ้มเนี่ยเจอหลุมแล้วใช่หรือเปล่ามันออกข้างนอกลึกแล้วต้องกลับใหม่อ๋อข้างนอกลึกเกินครับเฮ้ยเสียงดังไว้ด้วยอะไรวะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้โอ้โหใหญ่เกินปล่อยได้เลยไหนมาโชว์หน่อยอะไรปลาอะไรเอาปลาอะไรมาเนี่ยปล่อยได้เลยอายเขาโอ้ตัวสองโลกว่าย้าฮูตอนนี้ก็คือปฏิบัติการตามหาหลุมครับไม่มีหลุมแล้วที่ชู้เปียกกระดาษหมู่แม่บ่อยจังวะระดับเซียนโอ้โหพี่นูกินอิ่มแน่เลยทุนอยู่หลังต้นไม้ฮะตอนนี้หลุมลึกมากเดี๋ยวปรับให้เห็นเมื่อกี้ไม่มีเห็นเนี่ยเกี่ยวตัวซะเลยเนี่ยทุนเนื้อสวิงไปไหนวะตัวใหญ่ตัวใหญ่
ถอนถอนตรงไหนถนัดเปล่ามังนี้เปล่าถนัดเปล่าตรงนั้นน่ะไม้ว่างอยู่ได้อยู่นะร้อยแล้วร้อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเหมือนใหญ่ว่ะใหญ่ดินี่ตดน้ำเฮ้ยอย่าอย่ามีไส้มีไส้ปลาช่อนเมื่อกี้พี่เห็นนั่นไงมีสาเดี๋ยวขาดกูอยากได้ปลานีนเล่นปลาอะไรปลาช่อนนี่สาเด้อวางไงวะตัวยังใหญ่งัดเลยปลาช่อนวางไงวะมึงอยู่ในหลุมรู้ไหมเนี่ยอะไรอ่ะมาเจอเหยื่อดิมาเจอเหยื่ออะไรอ่ะปลาช่อนปลาช่อนปลาหนึ่งปลาช่อนแม่อยากกินปลาหนึ่งไม่ปลาช่อนกำลังย่างเลยอ่ะตัวเป็นโลอ่ะร่วมโลมั้งตัวเป็นโลแปดขีดแล้วเนาะกินได้ไหมเนี่ยไม่กินฮะดีนะสายนี่มันเป็น20ปอนด์ว่ามันมุดเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเขาย่างเดียวเลยไม่ใช่ปลานิลเลยน้ำน้ำโด่งไว้น้ำโด่งเงี้ยน้ำโด่งเลยตัวเดียวอย่าหลุมปลานิลครับปลาช่อนมากินโอ้โหไซส์นี่เป็นโลอะเนี่ยจัดหน้าที่ใครชอบตีปลาช่อนน่ะบ่อนี้มีนะเนี่ยอ้วนด้วยจำมือเนี่ยใครชอบตีปลาช่อนมาตีได้ไหนนะเออตัวใหญ่อ่ะใครชอบตีมาตีได้เอกมันได้อยู่เอามาปล่อยเหรอปล่อยปล่อยเฮ้ยนักพูดน้ำเอาเปล่าไม่ถามมาปล่อยไปแล้วโอ้ no ไปหาได้ตัวเมียตีแน่นอนหลังจากที่ได้ปลาช่อนครับตอนนี้เราก็ย้ายหมายฮะเราก็บอกแล้วแต่ปลาดิบไม่เข้าบรรยากาศหมายครับทุ่งนาฮะยอดมากเจอเต็มที่เอาเรื่องตัวใหญ่อันนี้อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่น้องผิงปลาบ่อสวิงมาแล้วคลิปนี้ตัวพันจะเล็กหน่อยนะครับใส่ครึ่งโลไม่ถึงโล EP 1 EP 2แม่งตัวเป็นโลอันนี้ไซรุ่นน่ะที่เขามาปล่อยเลยเนี่ยคือปล่อยมาอยู่หลุมก็ใหญ่เฮียแต่ปลาเก่ามันก็ไม่เคยหนีนะนี่ครับได้แล้วครับคือบนแป๊บเดียวพอเปลี่ยนไม้ส่งต่อเริ่มเดินไกลแล้วกำลังจานใช้ปลาจานครับยังสวยฮะตอนนี้ Yahoo! ดูว่าบุกป่าเข้าไปไปทำอะไรเนี่ยหยัดหลุมต้องแย่ฮะลุยจะเหนื่อยหน่อยจะได้ปลาตัวใหญ่ดูเขาลุยเข้าไปอะไรอย่างคุณเนี่ยหน้าท่าตรงนี้ตอนนี้ก็กำลังเลื่อนหาหลุมครับจูนความลึกด้วยโอ้ยหลุมมันอะมาแล้วมาหลุมอะไรอยู่ใกล้อยู่ใกล้ใกล้เว้ยหลุมอยู่ใกล้เองครับตอนนี้
นั่นละอะไรนี่ได้ปะเนี่ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โหโชว์กล้องหน่อยเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยมาเลยไซโลมาแล้วไซโลนี่โอ้โหไม่ฟาวนะวันนี้นี่ครีมมันลูกมีครีมอยู่มันกินแล้วฮะตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยอ่ะตัวนี้เป็นไงเป็นไงย้าฮู้มาช้อนนี้บ้างโอ้ยโหยกมาแล้วไปไม่ทันครับดูไม่ทันเลยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไอตัวนู้นใหญ่กว่าใส่แล้วมารอบนี้คุ้มถูกไหมไม่ได้เดินทีละตัวอะไรไหนเยี่ยไหลโอ้ตัวน่ารักใหญ่ของพ่ออีกอะไปย้าฮู้เดี๋ยวขอดูตัวเบ็ดให้ชัดๆหน่อยฮะถูกยังไงวะสามทางอ๋อเป็นลูกหมุนสามทางอะหมุนสามทางผูกมาประมาณสักนิ้วหนึ่งไงเนี่ยนิ้วครึ่งไงเนี่ยนิ้วสองนิ้วเนี่ยนิ้วครึ่งอ่ะคือตัวหนึ่งสั้นตัวหนึ่งยาวประมาณนิ้วหนึ่งใช่อันนี้อันยาวอ่ะอันนี้ยาวหน่อยนิ้วหนึ่งอันนี้สั้นหน่อยไม่ให้มันไปพันเกี่ยวกันเองไปตัวเบ็ดโผล่ได้เลยนะมาแต่ละบ่ายนี่อยู่ในก้ออเลยเนี่ยอยู่ในต้นขนุนเลยมาแต่ละหมานี่ลำบากจริงๆเฮ้ยแต่น้ำวูบๆเฮ้ยเมื่อกี้มันสั่นคืออะไรวะเนี่ยมันขาขึ้นนู่นเลยอ่ะงานมาเลยอ่ะเออแม่งฉลาดด้วยใครหลังได้ไหมพี่นูนหยอดเข้าไปในนั้นได้เหรอหยอดตรงนี้ข้างหน้านี่เองวัดตึงแม่งเยอะไปนู่นเลยใครเดินถอยหลังเอาครับสไตล์ชาโดว์ป่ะเนี่ยเหมือนคุ้นๆไงไม่รู้ว่าเดินถอยหลังลากปลาเนี่ยสวิงเว้ยนี่ครับไม่ไกลอยู่ตรงนี้ตัวไซจานเนี่ยพูดถึงเนี่ยกำลังกินเลยเมื่อกี้อุ้ยลืมยังคือหมดแล้วลากออกมาแล้วจานพอดีเนี่ยเรื่องฮะเมื่อกี้ผมจอดไปมันติดกำลังกินครับตัวนี้นี่ตัวใหญ่นี่เล็กว่าไม่ได้แดกอะไรเงี้ยเฮ้ยดูไปเบ็ดด้วยแต่เหยียบเบาๆไม่รู้เป็นไรเปล่าม ีหลุมมะใกล้แล้วก็ไม่รู้